เดือดกันต่อนะครับคุณผู้ชมพาไปดูนาทีไล่ล่าระทึกที่เจ้าของร้านแต่งรถชื่อดังเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ได้ครับเป็นตำรวจไล่ล่ารถเป็นวัยรุ่นบนทางด่วนฮะคาดการณ์ว่าน่าจะแหกด่านขึ้นทางด่วนเพราะว่ามีของผิดกฎหมายติดรถมาด้วยครับเฮ้ยเอาไว้เอาไว้มันไว้เอาไว้เฮ้ยเดี๋ยวแม่งลงมาดีมอเตอร์ไซค์เฮ้ยเอาไว้เฮ้ยด่านอยู่หน้านี่ด่านอยู่หน้าเอาไงเอ้ยเอาไว้ชนตำรวจไปละเฮ้ยมันหนีเลยเว้ยหนีไปสองเว้ยมันหนีเลยเว้ยให้มันหนีไปแล้วมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปสองแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นนาทีที่ณแจ่มฮะณแจ่มเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสำนักแต่งรถชื่อดังย่านดอนเมืองบันทึกเอาไว้ได้แล้วเอามาโพสต์ไว้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนณแจ่มออกไปเทสรถฮะคลิปนี้ณแจ่มบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจทางหลวงไล่ล่ารถเก๋งคันนี้ครับโดยณแจ่มบอกว่าวัยรุ่นมากันทั้งหมด5คนเนี่ยแหกด่านขึ้นมาตั้งแต่ย่านประชาชื่นหลังจากนั้นขี่ขึ้นทางด่วนแล้วก็ตำรวจเนี่ยวอให้ช่วยกันสกัดจับครับพยายามจะบอกให้เก๋งคันนี้หยุดแล้วแต่รถเก๋งไม่ยอมหยุดนะครับจนกระทั่งมาถึงทางลงบริเวณถนนพระราม4รถเกิดไปติดไฟแดงฮะสุดท้ายไปไม่รอดรถเก๋งต้องจอดลงตำรวจชักปืนออกมาขู่เลยทั้งหมดเป็นวัยรุ่นยอมลงจากรถนะฮะแต่ระหว่างค้นรถปรากฏบางส่วนอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหนีตำรวจฮะคือวิ่งหนีทั้งที่ตำรวจเนี่ยล้อมรถอยู่เลยนะครับโดยน่าจะบอกว่า3คนที่วิ่งหนีไปกระเป๋ากางเกงมันตรงกันทุกคนเลยคาดการว่าน่าจะเอาของผิดกฎหมายเนี่ยใส่กระเป๋ากางเกงตัวเองแล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ไปนะครับเบื้องต้นตำรวจให้2วัยรุ่นที่ควบคุมตัวไว้ได้ไปที่สถานีตำรวจแล้วเชิญณแจ่มคนที่บันทึกคลิปเอาไว้ได้เนี่ยไปให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวรอหลักฐานจากกล้องของณแจ่มนำไปประกอบคดีนี้ครับไม่ผิดจะซิ่งหนีทำไมไม่ผิดจะวิ่งหนีทำไมดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยบิดมอเตอร์ไซค์ไล่ตามนะสุดท้ายตามได้ก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่าตกลงแล้วใช้คำว่ามึงในใจหนีทำไมอีกเหตุการณ์หนึ่งชมด้วยตาฮะเป็นนาทีนักบิดมือใหม่ฮะมือใหม่นักบิดสะกิดไหปลาแดกแตกแล้วฮะมือใหม่หัดบิดไปสะกิดไหกริ่งกริ่งกริ่งที่มันก็ต้องกว้างนะที่กว้างมากเกิดอะไรขึ้นฮะคนขี่คือสุภาพสตรีครับและคนซ้อนคือสุภาพบุรุษจากนั้นคุณสุภาพบุรุษขึ้นมาดูไปดูแฟนก่อนเหรอดูรถก่อนดูรถก่อนห่วงรถรักมากเข้าใจเขาได้เหรอห่วงรถก่อนพอขึ้นรถมาอ้าวเฮ้ยแล้วยังไงต่ออยู่ดีๆตกใจมากฮะเรื่องของเรื่องก่อนหน้านั้นมันไม่มีบรรยากาศนี้มาเลยนี่คือเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างพอเปิดร้านมามันตึงหยิดตึงหยิดเหมือนมีอะไรมากระแทกเตาอบอันนี้ไม่ใช่แหไม่ได้นะอันนี้คือเตาอบปลาเหมือนเอาเกี่ยวปลาแล้วก็ใส่ฟืนลงไปน่ะอยู่ดีๆเฮ้ยทำไมไอ้เตานี้มันแตกร้าวไปย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดอ้าวแม่คุณไปยังไงมายังไงถึงมาชนร้านนี้ได้ครับร้านดังกล่าวนี้อยู่ซอยตลาดเย็นคลองหาดก็คือหลังศาลแม่ย่าซอมอยู่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเจ้าของร้านก็งงอ๋อพอมาเปิดกล้องวงจรปิดดูเข้าใจว่าน่าจะรู้แล้วล่ะนี่คือมือใหม่หัดบิดถึงมาสะกิดหายแตกขนาดนี้ได้ก็ตรวจสอบมาตรวจสอบไปเนี่ยมันไม่ถึงกับแตกร้าวไม่ถึงกับแตกกระจายนะแต่แตกร้าวพอแตกร้าวมันก็ซ่อมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนหายไปครับนี่ก็น่าจะเป็นมือใหม่จริงๆ จากนั้นมาพอเอาหายมาวางปุ๊บก็บิดมอเตอร์ไซค์หายตัวไปไม่ได้มีการชดใช้ใดๆทั้งสิ้นนะฮะครับเป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดมากคือจะหัดขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันไม่รู้จะมีที่ไหนนะครับก็เลยขี่มาชนหน้าร้านอาหารตามสั่งที่ว่านี้ครับ